กลับเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบตอนนี้นะครับเหลืออยู่3คนแล้วครับพี่ตู่ฟังเสียงมาเยอะและวิเคราะห์เรื่องเสียงเรื่องการพูดตอนนี้ดูจังหวะการเต้นบ้างดีกว่า อยากเห็นใครเต้นก่อนครับหมายเลขอะไรดี137ครับพี่ขอเป็นเบอร์3ก่อนนะคะหมายเลข3นะครับเบอร์3นะจังหวะแบบไหนแดนส์แดนส์จังหวะแดนส์นะจังหวะแดนส์ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3จังหวะมาโอ้ยป้าเขาหอบแล้วป้าเขาหอบแล้วดูจากสเต็ปการเต้นของคุณแล้วเยอะเยอะมันเต้นหนักหน่วงมากแต่ว่าเต้นคอมไปคอมมาแกว่งแกว่งเป๊กว่าคุณน่าจะมีดีทางการร้องคงจะไม่ถนัดในเวอร์ชั่นการเต้นแดนถ้าเป็นเต้นแบบลีลาดแทงโก้หรือว่าแทงกบเนี่ยเป๊กว่าคุณน่าจะแทงกบไม่ใช่อันเนี้ยเป็นดนตรีเป๊กคิดว่าเขาน่าจะร้องเพราะผมว่าเขาก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่ตู่นันทิดาเลยครับและเขาก็ถนัดเพลงช้าเพราะว่าเมื่อกี้ดูจังหวะที่เขาเต้นก็เหมือนที่พี่เป๊กกี้บอกเหมือนไม่ค่อยถนัดเต้นเท่าไหร่ก็เลยต้องมาหาเพื่อนตรงนี้เพราะครับผมว่าเขาเป็นสายร้องเขาไม่ใช่สายเต้นเขาน่าถนัดเพลงช้าครับผมว่าเพราะซิงเขาไม่ถนัดการเต้นจริงๆเนาะเอาเป็นว่าร้องได้ดีกว่าแน่นอนคนนี้เนาะน่าจะร้องได้เพราะนะคะคนนี้น่าจะร้องเพราะครับให้ใครเต้นต่อดี1หรือ7ต่อไปขอเป็นเบอร์1ค่ะเบอร์1นะครับเมตาจ้ะหมอลำให้พี่หน่อยได้ไหมคะเอาหมอลำเลยเหรอโอ้โหเอาหน้าเขาเป็นฝรั่งหน้าเป็นฝรั่งให้ลองหมอลำดูนะลองดูลองดูนักร้องปริศนาหมายเลข1จังหวะมาเย็นไหมคะพี่คิดว่าเขาน่าจะร้องไม่แกล้งไม่แกล้งสรุปว่าเพราะค่ะผมว่าเขาเก่งมากเลยครับแล้วก็เต้นได้ทุกแนวร้องได้ทุกแนวด้วยเหนื่อยผมว่าเพราะครับแน่นอนครับพี่ตู่ครับเพราะครับพี่หนึ่งครับจังหวะเขาดีมากเพราะครับหมายเลขหนึ่งร้องเพราะและน่าจะเป็นคนเก่งด้วยค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะถนัดทุกอย่างเลยที่สำคัญคือเต้นแล้วก็ไม่หอบเลยไหมเนี่ยกับดูสิเห็นไหมแสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีแล้วก็เพราะด้วยสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ให้เขาเต้นจังหวะอะไรดีครับอยู่นี่เหมือนนันทิดามากเลยนะซีนต้องบอกว่าเหมือนนันทิดาเหรอฮะเพิ่งคิดออกได้เนี่ยคนซ้ายเนี่ยเดี๋ยวน้องเนี่ยนะลูกเบอร์หนึ่งนี่แต่งแบบทรงผมของมือเธอหน่อยนะลูก
อ๋ออันนี้คืออัลบั้มขอมือเธอหน่อยใช่ใช่เพิ่งมานั่งคิดไปกินนี่ตอนน้องก็เต้นหมายเลข3หมายเลข3ก็ตอนนันทิดาออกเป็นเพลงชุดเพลงแบบเพราะๆชุดเงือกชุดอ๋อไม่เกี่ยวตอนนั้นน่าจะประมาณสุนทรภรณ์สุนทรภรณ์ตอนนั้นพี่ cover เพลงสุนทรภรณ์ประมาณแล้วก็นี่อัลบั้มนี่เลยป่านนี้อัลบั้ม The Theater ผมมาแบบนี้เลยแล้วก็ชุดนี้แบบนี้เลยด้วยไม่ได้จะไปถือศีลอะไรไม่มีนะไม่ใช่ไม่ประมาณเหมือนจะไปถือศีลเบอร์7จังหวะแบบไหนดีครับสกาแล้วกันนักร้องปริศนาหมายเลข7จังหวะมาเป๊กว่าร้องเพราะค่ะเราอะคิดว่าร้องเพราะแต่พอเขาเต้นน่ะเขาหนีการเต้นเลยนะเขาไม่ยอมเต้นแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่องไปอะค่ะก็เลยคิดว่าเพี้ยนครูอ้วนครับหมายเลข7คุณน่ารักจริงๆเลยอะภาวนาว่าให้คุณน่ะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดูเขาว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ร้องไม่เพราะละล่ะน่าจะด้วยความสามารถนะคะเพี้ยนนะครับค่ะเพี้ยนค่ะ3คนที่เห็นอยู่ครับจะถูกคัดออก1คนโดยพี่ตู่ครับคิดว่าใครเสียงเพี้ยนเลือกใครดีครับต้องตัดสินใจแล้วครับว่าคุณจะคัดใครออกจะเชื่อนักสืบก็ได้เลือก1หมายเลขครับคัดใครออกครับ3หมายเลข3ครับเลือกหมายเลข3ออกนะครับทำไมถึงเลือกหมายเลข3ครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยก็1 3 7นี่ก็คิดไว้ในใจแล้วว่าเขาเพราะทั้ง3คนนะฮะแต่ว่าเบอร์3ดูเหมือนตอนเมื่อกี้เห็นเขาตอนเต้นแล้วดูเหมือนเขาจะน้อยที่สุดใน3คนนี้น้อยใน3คนนี้ค่ะนะคะก็เลยต้องเป็นเบอร์3เนาะเอานะนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณแต่งตัวจัดเต็มมาวันนี้ก็เพราะพี่ตู่นันทิดาเลยนะคะอุ้ยข่อมไปข่อมมาแกว่งๆเป๊กว่าคุณน่าจะมีดีทางการร้องเป๊กคิดว่าเขาน่าจะร้องเพราะเมื่อกี้ดูจังหวะที่เขาเต้นก็เหมือนที่พี่เป๊กกี้บอกเหมือนไม่ค่อยถนัดเต้นเท่าไหร่เพราะครับว่าเขาเป็นสายร้องเขาไม่ใช่สายเต้นเพราะ1 3 7นี่ก็คิดไว้ในใจแล้วว่าเขาเพราะทั้ง3คนนะฮะเบอร์3ดูเหมือนตอนเมื่อกี้เห็นเขาตอนเต้นแล้วดูเหมือนเขาจะน้อยที่สุดใน3คนนี้ใน3คนนี้ค่ะCardina bad romance. Cardina bad romance. I want your love and
เชิญครับคุณเอ๋เป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อนางสาวออนพิมลรอดทุ่งนะคะชื่อเล่นชื่อเอ๋นะคะปัจจุบันประกอบอาชีพร้องเพลงอยู่ที่ผับค่ะเป็นนักร้องอาชีพนั่นเองอาชีพอยู่ในผับแล้วเป็นแฟนคลับเป็นแฟนเพลงของพี่ตู่ด้วยใช่ไหมแน่นอนเลยค่ะโอ้ยอยากร้องกับพี่ตู่มากเลยขอพี่กอดให้กอดหนึ่งทีโอ้ยสวีทโอ้ยถึงที่พี่เลือกคอนเสิร์ตแน่เหมือนกันนะขอขอบคุณค่ะนะคะพี่ตู่ได้กอดก็ชื่นใจแล้วเนาะกับศิลปินที่เราชื่นชอบเสียงเพราะนะครับก็พี่ตู่ทายเอาไว้ว่าเพราะทั้งหมดแหละแต่ก็รอบนี้ต้องเอาออกหนึ่งคนนั่นเองนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับเหลืออยู่2หมายเลขครับ1และ7ครับคราวนี้ต้องเลือกแล้วครับอยากจะฟีเจอริ่งกับใครดีคิดไว้ในใจก่อนแต่ก่อนจะเลือกครับเขาจะพูดคีย์เวิร์ดของเขาเองซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเขาฟังให้ดีแล้วค่อยๆวิเคราะห์ครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งคีย์เวิร์ดมาครับอยากเต้นให้เปิดเพลงแดนซ์แต่ถ้าอยากมีแฟนให้เปิดเพลงรักคีย์เวิร์ดคือแดนซ์หรือเขาเต้นเก่งแต่ร้องเฮ้ยถ้าเต้นได้อย่างเดียวแล้วร้องไม่ได้นี่พังกันหมดเลยนะเพราะคนนี้ไม่มีใครบอกว่าเพี้ยนสักคนเลยนะคิดไว้ก่อนนักร้องปริศนาหมายเลข7คีย์เวิร์ดมาครับอาบน้ำต้องมีโอ่งอยากกินบะหมี่โหน่งจ๊ะจ๊ะจ๊ะมีดึงเชิงจังหวะด้วยนะจ๊ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อคีย์เวิร์ดคือชะชะชะเขาจะต้องเหมือนว่าแนวชะชะชะเหรอชะชะชะเป็นจังหวะเหมือนว่าการร้องเพลงของเขาเป็นทํานองนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเขาไม่น่าจังหวะสามชาหรอกไปว่าน่าเขาน่าจะมอดร้องไห้ฟังคีย์เวิร์ดไปแล้วนะครับเลือกให้ดีว่าอยากจะฟีเจอริ่งกับใครดีต้องตัดสินใจแล้วครับว่าอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขใด1คนในนี้แล้วแต่พี่ตู่เลยเลือกให้ดีภารกิจจะเป็นอย่างไรสำเร็จหรือไม่ครับการเลือกครั้งนี้สำคัญมากฟีดกับใครดีครับ1ครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ผมขอฟังเสียงคุณแม่ตู่จ๊ะแม่จ๋าเฮ้ยเดี๋ยวจะขออวยพรให้แม่ตู่เนี่ยได้ร้องกับคนเพียรนะเจ้าคะสนุนค่ะเป๊กว่าร้องเพราะค่ะเราอะคิดว่าร้องเพราะแต่พอเขาเต้นอะเขาหนีการเต้นเลยนะก็เลยคิดว่าเพี้ยนหมายเลข7ภาวนาว่าให้คุณน่ะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดูเขาว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ร้องไม่เพราะละล่ะเพี้ยนค่ะคุณคือใครมาจากไหนครับครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเป็นผู้ชายเหรอเป็นผู้ชายฮะจริงป่ะไม่ได้เป็นพี่เห็นในการแสดงไ
แหมที่บ้านไม่รู้แสดงได้เนียนเชียใช่เพราะที่บ้านก็แสดงอย่างนี้อยู่กลางเหมือนกันงงเนียนครับสวัสดีครับชื่อหนูหนึ่งนะครับอัศรายุทธคุณวิเศษพงศ์นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยประกอบธุรกิจหีบศพสุสานแล้วก็บริการครบวงจรแบบจีนครับเปิดมายาวนานละ50กว่าปีแล้วครับของที่บ้านเหรอใช่ครับเป็นเจนที่5แล้วครับโอ้ใช่ฮะสีนะอ้วนจะไม่รู้จักหรือหรือตานี้ตึงนางอ้วนเทียมลอโต้บ่เฮียโอ้โหโอ้โหหนูอ่ะอุ่นใจสิเมียโอ้ไม่เอา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 อ้วนมาลงศพโอ้ไม่นะแล้วไม่น่าเชื่อนะครับผมพี่หนูหนึ่งนะฮะก็มีของรางวัลนะครับเป็นลงศพมาให้แต่ละคนแต่ละเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รับไม่รับฮะไม่ขอรับไม่ค่ะไม่ใช่ลงศพไม่ใช่เราพร้อมสังฆทานด้วยนักร้องปริศนาหมายเลข7เป็นนักร้องเสียงเพียรขอบคุณพี่หนูหนึ่งมากครับ